โอเคสัญญาณมาพี่เชิญทยอยขึ้นสิบแล้วสิบก็ได้ใช่ไหมไม่ได้หลับมาแล้วครับ ไม่เป็นไรบันทึกไว้อยู่แล้วใช่ไหมโอเคนะคะข้อต่อไปนะคะอนุกรมนะคะข้อที่41นะคะข้อที่41232 205238 211 244 219นะคะมาดูนะคะลักษณะอนุกรมชุดนี้นะคะมีจำนวนตัวเลขนะคะมากกว่า5ตัวนะคะเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นอนุกรมที่จะต้องมีการข้ามนะคะหรือสลับตัวนะคะเราลองดูนะคะจาก232ไป238นะคะเพิ่มขึ้น6จาก238นะคะไป244นะคะก็เพิ่มขึ้น6เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสันนิษฐานได้ว่าตรงนี้ก็ต้องเพิ่ม6เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น244นะคะรวมกับอีก6ก็จะเป็น250นะคะตอบข้อขอไข่ต่อไปนะคะข้อ42 10 10 20 60 240นะคะจากตัวที่1นะคะ10ไป10ตัวจาก10คูณ1นะคะได้10นะคะจาก10ไป20เกิดจาก10คูณ2จาก20ไป60เกิดจาก20คูณ3นะคะจาก60ไป240ก็คือคูณ4เพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นทีละ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องคูณ5นะคะ240คูณ5ก็เท่ากับ5คูณ0ได้0 5 4 20ทด2ห้าคูณสองได้สิบบวกทดอีกสองเป็น12ก็เป็น1,200นะคะต่อข้อของไข่นะคะต่อไปนะคะข้อ43 1,090 1,2801,470 1,660นะคะจาก1,090นะคะไป1,280นะคะเพิ่มขึ้น190 1,280ไป1,470ก็เพิ่มขึ้น190เช่นเดียวกันนะคะ1,470นะคะไป1,660ก็เพิ่มขึ้น190เพราะฉะนั้นนะคะทุกจำนวนเพิ่มขึ้น190นะคะเพราะฉะนั้น1,660บวกกับ190ก็จะเป็น1,850ตอบข้อคอควายนะคะเพิ่มขึ้นทีละ190นะคะต่อไปนะคะข้อ44 2 3 2 3 2 3 9 8 9 8 9 8 7 1 7นะคะเราสังเกตนะคะตัวนี้2จะอยู่ด้านหน้า3นะคะสังเกต3จะ
มาอยู่ด้านนอกของตัวถัดไปตัวถัดไปนะคะ8อยู่ตรงกลางแต่พอไปอีกตัวหนึ่ง8จะไปอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นจาก1อยู่ด้านใน1ก็ต้องกลายไปอยู่ด้านนอกก็เป็น171ก็ตอบข้อกอไก่นะคะต่อไปนะคะข้อ45 0 2 7 17 35 64ตัวที่1ไปตัวที่2นะคะเพิ่ม2ตัวที่2ไปตัวที่3เพิ่ม5ตัวที่3ไปตัวที่4เพิ่ม10ตัวที่4ไปตัวที่5เพิ่ม18ตัวที่5ไปตัวที่6เพิ่ม29นะคะตัวถัดไปไม่ทราบนะคะเราทํา4อย่างทิ้งไว้นะคะต่อไปนะคะจาก2ไป5แล้ว3จาก5ไป10เพิ่ม5จาก10ไป18เพิ่ม8จาก18ไป29เพิ่ม11ตรงนี้ว่างไว้ก่อนนะคะต่อไปจาก3ไป5เพิ่ม2จาก5ไป8เพิ่ม3จาก8ไป11เพิ่ม3เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้3 3แสดงว่าตัวนี้ก็ต้อง3เช่นกันนะคะ11เพิ่ม3เป็น14 29เพิ่ม14เป็น43 64เพิ่ม43ก็เป็น107ก็ตอบข้อของใครนะคะไปนะคะขอลบทิ้งนิดนึงนะคะต่อไป43 5 22 6และตัวถัดไปนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเอา3จำนวนนี้รวมกันมันจะได้เท่ากับ224บวก13บวก5เท่ากับ22นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา3ตัวหลังนี้บวกกัน5บวก22บวก6นะคะคำตอบก็คือ33ตอบก็กอไก่นะคะบวกกันทีละ3ตัวต่อไปนะคะข้อ47 13 18 31 42 67นะคะมาดูนะคะข้อนี้ก็คล้ายๆข้ออื่นๆที่ผ่านมานะคะให้เราดูอ่ะ13บวก18จะได้31นะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวถัดไปบวกกันนะคะตรงนี้ก็จะได้109ตอบข้อขอไข่นะคะก็คือเกิดจาก13บวก18เท่ากับ31และ42บวก67นะคะเท่ากับ109ต่อไปนะคะข้อ48นะคะ4 2 8 14 24 46นะคะอันนี้ก็นะคะจะเป็นลักษณะของอนุกรมนะค
จาก4ไป8นะคะเกิดจากคูณ2จาก8ไป24เกิดจาก8คูณ3เพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องคูณ4นะคะเพราะว่าห่าง1ห่าง1เพราะฉะนั้น24คูณ4 4 46 4คูณ2เป็น8ทด1เป็น9ก็ตอบ96ออกไปนะคะต่อไปข้อ49นะคะต่อไปข้อ49 2 7 10 21 50เราดูนะคะดูจำนวนที่น่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะจาก2มา10เกิดจากคูณ5นะคะ2คูณ5เป็น10จาก10มา50ก็เกิดจาก10คูณ5เช่นเดียวกันนะคะก็เป็น50เพราะฉะนั้น50ก็ต้องคูณ5นะคะ50คูณ5ก็เป็น250นะคะตอบต่อไปนะคะข้อ50 26 16 52 36 156 64 312 100นะคะอนุกรมชุดนี้นะคะมีจำนวนนะคะมีตัวเลขจำนวนหลายตัวเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเป็นอนุกรมนะคะข้ามแน่นอนนะคะลองจะดูจากตรงนี้นะคะเราทดลองก่อนนะคะจาก26 26คูณ2ได้52พอดีนะคะ52คูณ2ก็ไม่ได้นะคะต้องลองคูณ3คูณ3ได้156นะคะต่อไป156ถ้า3น่าจะเกินนะคะน่าจะคูณ2 6 2 12ทด1 5 2 4 11เป็น312ต่อไปจาก312นะคะจากเดิมคูณ2คูณ3คูณ2ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณ3 312คูณ3นะคะก็เป็น6 3ก็กลายเป็น936นะคะนะคะต่อไปนะคะ51 8 24 96 480นะคะ8จาก8ไป24นะคะมันเพิ่มขึ้นน่าจะเกิดจากการคูณนะคะ8 3 24 24คูณอะไรได้96น่าจะประมาณ4นะคะก็คูณ4แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่าอันนี้ก็ต้องคูณ5 5 6 30ทด3เป็น480เพราะฉะนั้นตัวถัดไปนะคะก็ต้องคูณ6นะคะ480คูณ6 0คูณ6ได้0 6 8 48 18ทด4นะคะ6 4 24ก็เป็น2,880นะคะตอบข้องูนะคะต่อไปข้อ52 64 4 27 3 8เราจะสังเกตว่าจากตัวเลขนะคะตัวที่1ไปตัวที่2มีการลดลงนะคะเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อ64มันหารด้วย16มันจะเท่ากับ4นะคะและ27จาก27ลดลง3ก็คือหารด้วย9เพราะฉะนั้นนะคะ
จำนวนถัดไปเราไม่ทราบว่าหารด้วยอะไรนะคะเราต้องไปดูตรงนี้ก่อน16เกิดจาก4ยกกำลังสอง9เกิดจาก3ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นนะคะ4 3ตรงนี้ก็ต้องเป็น2ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นก็ต้อง2ยกกำลังสองก็ได้4นะคะ8หารด้วย4นะคะ8หารด้วย4ก็เหลือ2เพราะฉะนั้นก็ตอบออกไปนะคะตอบ2ต่อไปนะคะข้อ53 3 3 10 5 4 21 6 3 19 2 10โอ้ข้อนี้นะคะอนุกรมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นได้หลายกรณีเช่นกรณีที่1อาจจะเป็นอนุกรมนะคะข้ามตัวหรือกรณีที่2ก็คืออาจจะมีการบวกนะคะหรือรวมกันนะคะได้ตัวถัดไปนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะความสัมพันธ์ของตัวนี้3ถ้าคูณ3มันจะได้แค่9นะคะมันต้องบวกอีก1มันถึงจะได้10เรามาดูตัวนี้นะคะ5คูณ4ได้20ต้องบวกอีก1มันถึงจะได้21เดี๋ยวเราลองเขียนแบบรูปทีละอันนะคะคู่แรก3คูณ3บวก1เท่ากับ10เราใช้ไปแล้วนะคะ10ต่อไปคู่ที่2 5คูณ4บวก1นะคะเท่ากับ21ใช้ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะคู่ต่อไปคือ6คูณ3บวก1เท่ากับ19เพราะฉะนั้นคู่ถัดไปก็ต้องเอา2คูณ10บวก1เท่ากับ21ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ21นะคะโอเคนะคะข้อ54นะคะตัวแรก 1.2 ตัวที่2 3.4 ตัวที่3 5.6 ตัวที่4 7.8 นะคะเพื่อให้ง่ายนะคะในการพิจารณาในกรณีที่มันเป็นทศนิยมนะคะเราดูนะคะตัวแรกนะคะเราดูจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะจาก1ไป3เพิ่ม2นะคะจาก3ไป5ก็เพิ่ม2จาก5ไป7ก็เพิ่ม2เพราะฉะนั้นข้างหน้าจุดทศนิยมเพิ่มทีละ2นะคะจาก7เพิ่มอีก2ก็เป็น9คราวนี้เรามาพิจารณาด้านหลังนะคะจาก2ไป4เพิ่ม2จาก4ไป6ก็เพิ่ม2จาก6ไป8ก็เพิ่ม2เพราะฉะนั้นนะคะตัวถัดไปก็ต้องบวก2เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 9.10 นะคะข้อกบไก่นะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะคะถึงข้อ54เดี๋ยวครั้งหน้านะคะก็จะเจอกันอีกทีก็คือข้อที่เหลือนะคะประมาณ